ย้อนเวลากลับไปเมื่อปี2,543บางท่านอาจจะยังจำได้ว่ามีเหตุการณ์อย่างหนึ่งเกิดขึ้นที่วัดปโป่งมานาวจังหวัดลบบุรีทำให้วัดนี้ได้รับการกล่าวขานถึงเป็นอย่างมากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นก็คือมีการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณเป็นจำนวนมากพวกที่นิยมเล่นหวยต่างก็แห่ไปขอเลขเด็ดรถราในติดกันยาวเหยียดเป็นกิโล โทรทัศน์ทุกช่องหนังสือพิมพ์ทุกฉบับก็ติดตามข่าวที่ว่าอะไรยังต่อเนื่องนานเป็นสัปดาห์ข่าวการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณแพร่สะพัดออกไปเมื่อวันที่29มีนาคมปี2543สืบเนื่องมาจากชาวบ้านอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีซึ่งมีอาชีพขุดหาของเก่าได้เดินทางมาที่วัดโป่งมานาวเพื่อขออนุญาตเจ้าอาวาสวัดทำการขุดหาสมบัติมีค่า เพราะว่าเชื่อว่าบริเวณตำแหน่งซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดโป่งมะนาวจะต้องมีของมีค่าซุกซ่อนฝังดินอยู่อย่างแน่นอนทั้งเจ้าอาวาสก็ไม่ขัดข้องเพราะว่าท่านก็เชื่อว่ารอบๆบ,บริเวณวัดในอดีตเนี่ยน่าจะเคยเป็นชุมชนเก่าที่มีความเจริญรุ่งเรืองมีการปกครองแบบเมืองลูกหลวงตรงตามสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชการขุดหาสมบัติของมีค่าดําเนินไปได้ระยะหนึง่ง พวกเขาก็พบกับสิ่งที่คาดไม่ถึงนั่นก็คือกระดูกมนุษย์เป็นจํานวนมากพวกเขาก็ยิ่งมีความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เขาเชื่อมั่นในใกล้จะเป็นความจริงเข้าไปทุกขณะแต่เมื่อยิ่งขุดเข,ดขาก็ยิ่งพบแต่กระดูกมนุษย์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทําให้ทางคณะกรรมการวัดต้องลงมาจัดการโดยติดต่อกรมศรริลปกรซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของโบราณวัตถุและโบราณสถานเข้ามาดูแลการขุดค้นยังคงดําเนินต่อไป โครงกระดูของมนุษย์ก็ยิ่งเพิ่มจำนวนเป็นทวีคูณรับสมบัติสิ่งของมีค่าก็เริ่มพบบังแล้วส่วนมากจะเป็นลูกปัดกำไลซึ่งเป็นเครื่องประดับนิยมของคนในยุคโบราณการสันนิษฐานของกรมศิลปากรในเบื้องต้นนั้นได้ทำการสันนิษฐานว่าดินแดนที่ว่านี่น่าจะมีอายุก่อนจะมีาศาสนาพุทธประมาณ3,000ันปีขึ้นไปแบ่งได้สมยุคคือยุคหินยุคโลหะยุคดินเผา แล้วก็บางศพก็ยังมีกําไรคาอยู่โครงกระดูกที่พบทางวัดจะนำมาทําพิธีกรรมทางศาสนาชาวบ้านเชื่อว่าวิญญาณของเขาจะได้ไปสบายสักทีเขาลำบากมามากแล้วเมื่อข่าวที่ว่าเนี่ยแพร่สะพัดออกไปนักเล่นหวยจากทุกสารทิศก็ไม่รอชา้ารีบบึงกันจ้าจ้ามาที่วัดโปง่งมะนาวทันทีบรรยากาศภายในวัดที่เคยสงบเงียบก็กลับคึกคักทันตาเห็นบางคนก็เหมารถสองแถว บางคนก็ขี่รถเครื่องมาบางคนก็ขับรถมาจากจังหวัดที่อยู่ไกลๆโดยส่วนใหญ่เชื่อว่าที่วัดแห่งนี้จะต้องมีเลขเด็ดก็ทำให้รัวรานติดกันยาวเหยียดนอกจากนั้นก็ยังมีพวกทรงเจ้าเข้าผีจริงบ้างปลอมบ้างเดินทางมาที่วัดเพื่อทำพิธีการเข้าทรงบอกเลขเด็ดกับพวกของชาบ้านเจ้าหน้าที่สายสืบของสถานีตำรวจภูธรอำเภอวังม่วงเล่าย้อนถึงเหตุการณ์ในช่วงนั้น ว่าตำรวจเนี่ยได้เข้าไปแทรกตัวปะปนลอยู่ในกลุ่มชาวบ้านเพื่อจะคอยจับผิดสังเกตพฤติกรรมของคนทรงคนใบหวยพวกนี้หากพบว่าคนทรงเจ้ารายไหนมีการเรียกเก็บเงินทองจากชาวบ้านจะได้ทำการจับกลุ่มตัวไปดำเนินคดียิ่งใกล้วันหวยออกคนยิ่งนั่นจำได้ว่าคนทรงรายหนึ่งให้เลขอ58ชาวบ้านก็รีบกลับไปเล่นหวยลานวัดนี่ว่างไปในพริบตาเพราะชาวบ้านรีบกลับบ้านไปเล่นหวยกัน แล้วคเราหวยงวดนั้นออกเลย5-8จริงๆชาวบ้านก็แห่กันกลับมาที่วัดอีกคราวนี้มากกว่าเก่าหลายเท่าซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกเลขที่คนทรงบอกมาจริงๆการขุดค้นยังคงดําเนินต่อไปแต่คราวนี้ทางกรมศิลปากรได้เข้ามาดําเนินการเองในว่าเครื่องมือและบุคลากรมีความรู้มากกว่าพวกชาวบ้านสิ่งของมีค่าก็ยังคงพบต่อไปเรื่อยๆเช่นกําไลสําฤทิ์ลูกปัด ด้วยความลึกที่ขุดนั้นประมาณเม็ดขว่าก็พบแล้วทางกรมศิลป์ก็สันนิษฐานว่าถ้าขุดลึกลงไปอีกก็คงต้องเจออีกอย่างแน่นอนที่กล่าวมาก็คือที่มาของการขุดพบซากโครงกระดูกโบราณที่วัดโป่งมะนาวเมื่อครั้งนั้นขณะเดียวกันก็มีเรื่องราวอาถรรพ์เร้นลับเกิดขึ้นตามมาอีกมากมายโดยเริ่มแรกที่มีสิ่งผิดปกติก็คือสมัยก่อนนั้นที่วัดแห่งนี้จำไ,ไม่มีคนเข้ามาเลยบ้านเรือนผู้คนก็มีอยู่น้อยหลวงพ่อท่านเล่าให้ฟัง บอกว่าพระรูปไหนที่มาจำมันษาที่วัดปูงมะนาวจะมีความรู้สึกเหมือนกับมีคนมานอนอยู่ข้างๆบางครั้งก็ได้ยินเสียงคนหัวเราะคนคุยกันเบาๆแต่มองไม่เห็นเจ้าของเสียงวันหนึ่งมีครูมานอนด้วยเป็นครูที่มาสอนโรงเรียนที่เปิดเรียนกับทางวัดชื่อโรงเรียนบ้านป่งมะนาววันนั้นครูไม่กลับมานอนเพราะว่ามัวไปเมาเหล้าที่อื่นกลับมาก็ตอนสว่างแล้วพอตกเวลาประมาณตีห้าพระท่านก็ลุกขึ้นจำวัด พอทาวัดเสร็จก็มองไปที่ที่นอนเห็นว่าครูกาลังนอนหลับท่านพระครูก็ถามว่าเป็นไงครูเมาออมากไงยลุกไม่ไหวฮะตอนนั้นใกล้สว่างแล้วพอใกล้จะบินธบาตก็เอะใจว่าทําไมครูไม่ตื่นสักทีจะมองไปอีกทีก็ไม่เห็นมีใครนอนเลยพอออกไปบินธบาตก็เห็นครูเดินมาพระท่านก็ถามขึ้นว่าอ้าวตะกี้นี่เห็นครูนอนอยู่ที่นั่นนะลุกขึ้นมาเมื่อไหรครูก็บอกว่าเอ๋หลวงพ่อ ผมยังไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ยผมจะกลับมานี่แหละครับอีกเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นมาตอนที่มีพระบวชใหม่มาเดินจงกรมอยู่หน้าวัดตอนเช้ามืดเวลานั้นมีคนร่างใหญ่ตัวดำเนี่ยนั่งอยู่ใต้ต้นโพพระ,พระท่านเห็นท่านก็ถอยทันทีเพราะเชื่อว่าร่างที่พระรูปนั้นเห็นเนี่ยเป็นเจ้าที่ซึ่งเป็นการปรากฏที่ชัดเจนมากทําให้พระรูปนั้นถึงกับขนลุกตั้งโดยที่ไม่อาจจะควบคุมได้เลย ชาวบ้านในละแวกนั้นต่างก็มีความเชื่อว่าตำแหน่งที่พบโครงกระดูกมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ภายในวัดโป่งมะนาวนี้สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นป่าช้าเก่าหรือว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างแน่นอนบางคนก็บอกว่าแถวนี้อาจจะเคยเป็นชุมชนใหญ่ในอดีตแล้วก็มีคนมาล้มตายกันเป็นจํานวนมากที่นี่ก็เลยเอามาฝังทับกันไว้เพราะว่าสมัยก่อนไม่มีการสร้างวัดขึ้นตรงบริเวณนี้ โดยสาเหตุการเสียชีวิตของผู้คนจำนวนมากนี่ก็น่าจะเกิดจากสงครามหรือไม่ก็เกิดจากโรคระบาดหลักฐานที่ปรากฏแถวนี้ไม่มีบ้านคนสักหลังไม่มีปูนไม่มีหินไม่มีอะไรเลยแต่พอสันนิษฐานได้ว่าไม่ใช่มารบกันตายแต่อาจจะมาเป็นโรคระบาดตายก็ได้สมัยนั้นเขาไม่ได้ถือเรื่องทิศคนตายจะหันศีรษะไปทางไหนก็ได้อายุคนตายโดยเฉลี่ยก็ไม่สูงมากนักถ้าเป็นผู้ชายก็อายุประมาณสัก4ี่ว่าปี ถ้าเป็นผู้หญิงก็สาสิบกว่าปีทุกวันนี้ความแม่นยำเรื่องเลขเด็ดนี้ได้หายสาบสูญไปจากวัดปลู่มะนาวแล้วสภาพวัดก็เลยดูเงียบเหงาวังเวงไม่คึกคักเหมือนอย่างแต่ก่อนหลุมฝังศพมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ก็ถูกทิ้งให้อยู่อย่างอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวไม่มีใครสนใจคนทั่วไปที่เข้าวัดก็คิดว่าวัดนั้นมีพระเก่งหลวงพ่อมีวิชาอาคมสมัยก่อนคนมาที่วัดเพื่อขอหวย พอถูกหวยก็ดีใจเอาของมาถวายพระเอาพวงมาลัยมากราบไหว้กระดูคนตายแต่พอหวยไม่เข้าทุกอย่างก็เปลี่ยนไปคนข้างวัดแท้ๆก็ยังไม่เข้าวัดเลยนับระษาอะไรกับคนต่างถิ่นจะมาที่วัดทุกคนก็คิดว่าที่นี่ไม่ขลังไม่เฮี้ยนเหมือนเมื่อก่อนแต่ใครจะรู้ว่าบางทีพลังของอำนาจลึกลับนั้นอาจจะยังมีอยู่เพียงแต่พวกเขายังไม่แสดงออกมาเท่านั้นเองเคยมีเด็กวัยรุ่นแสบๆมานอนข้างๆหลุมศพ แต่ไม่ทันถึงเที่ยงคืนก็ต้องเพนออกจากวัดแทบไม่ทันเวลานี้เลิกคึกขนองไปหมดแล้วบางคนก็กลายเป็นคนครึ่งดีครึ่งบ้าหมอรักษาไม่หายเพราะผู้ใหญ่เคยเตือนแล้วแต่พวกเขาไม่เชื่อผลสุดท้ายก็ลงเอยกันแบบนี้ครับนี่เป็นเรื่องเล่าคล้าตำนานความเร้นลับของวัดปูงมะนาวสถานที่ที่เคยขุดพบซากกระดูกมนุษย์โบราณจํานวนมากถ้าหากว่าท่านผู้ใดต้องการจะเดินทางเข้าไปพิสูจน์พลังลี้ลับเหนือธรรมชาติก็เชิญนะครับวัดปูงมะนาว จังหวัดลบบุรีครับเรื่องแปลกๆที่มีที่มาจากวัดวาอารามเนี่ยท่านผู้ฟังวัดท่ากระดานนะครับวัดท่ากระดานอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีเนี่ยเป็นวัดเล็กๆที่มีความเงียบสงบไม่พลุกพล่านไม่มีความวุ่นวายไม่มีสีกาหน้าฉลามมาเดินพลุกพล่านในวัดเป็นวัดที่เพิ่งจะก่อสร้างเมื่อไม่นานมานี้สถานที่ตั้งของวัดท่ากระดาน สมัยก่อนนั้นเชื่อว่าเป็นดินแดนของสมรภูมิรบแต่ว่าไม่มีหลักฐานยืนยันเรื่องดังกล่าวนี้นอกจากเหตุการณ์ที่ผู้คนที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้นเขาเจอมาพวกเขาเหล่านั้นเชื่อว่าปรกากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอถันวิญญาณของบรรพบุรุษไทยหากเอ่ยชื่อวัดท่ากระดานเนโดยที่ไม่บอกว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยก็จะต้องนึกถึงวัดที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีเพราะว่า วัดท่ากระดานนี่บังเอิญเป็นชื่อสุดยอดพระเครื่องเมืองกาญจนบุรีสกุลพระตระกูลท่ากระดานซึ่งมีพุทธานุภาพในเรื่องของความคงกระพันชาตรีแต่ส่วนวัดท่ากระดานที่ชนบุรีเนี่ยกล่าวกันว่าเมื่อครั้งที่กรุงศรีุธยาจะถูกกองทัพพมา่าตีแตกสมเด็จพระเจ้าตากสินได้นำทหารห0าร500คนตีฝ่าวงล้อมฝ่ายพมา่าเพื่อที่จะย้อนกลับมากอบกู้อิสรภาพในภายหลัง เส้นทางการเดินทัพของพระเจ้าตากก็ล่องมาตามจังหวัดทางภาคตะวันออกซึ่งเป็นที่ตั้งของจังหวัดชนบุรีระยองและเมืองจันทบุรีการทำศึกในครั้งนั้นทัพพม่าส่วนหนึ่งได้ติดตามมาอย่างกระชั้นชิดเนื่องจากฝ่ายกองทัพพม่ามีความเชื่อว่าถ้าหากปล่อยให้คนไทยกลุ่มนี้หนีรอดไปได้ศึกภายหน้าจะใหญ่หลวงแล้วก็เป็นการยากที่ทหารฝ่ายพม่าจะปราบปรามได้การที่ทหารพรม่าลุกไล่ ทหารของพระเจ้าตากถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดอย่างยิ่งเนื่องจากภูมิประเทศของฝ่ายไทยฝ่ายทหารพรมาร่านี่ไม่มีความชนานาญเลยแม้แต่น้อยพระเจ้าตากทรงทราบว่าทหารพรมาร่ายกกองทัพตามพระองค์ก็ทรงให้ทหารตั้งเป็นค่ายกลเปิดทางให้ฝ่ายพมา่าบุกเข้ามาโดยที่มีกองกําลังฝ่ายของพระเจ้าตากคอยโอบล้อมแผนการของพระเจ้าตากมีความฉลาดลึกล้า กองทหารพรม่าก็ตกอยู่ท่ามกลางวงล้อมทหารไทยจนหมดสิน้นฝ่ายทหารพรม่าบางส่วนไม่คิดที่จะต่อสู้เนื่องจากรู้ว่าสู้ไปก็แพ้แต่เหล่าแม่ทัพนายกองไม่ยอมวางอาวุธแล้วก็ทําการหยิบอาวุธขึ้นมาต่อสู้กับทหารของพระเจ้าตากก็เกิดการประทะกันอย่างรุนแรงทหารพรม่าล้มตายเป็นจํานวนมากที่เหลือก็ทิ้งอาวุธหลบหนีกลับไปยังที่มั่น จากคาบอกเล่าของชาวบ้านที่เชื่อว่าจุดที่เป็นสนามรบพุ่งระว่างทหารของพระเจ้าตากกับทหารพรม่ากก็คือที่ตั้งของวัดท่ากระดานในเวลานี้ก็เพราะเส้นทางการเดินทัพในสมัยก่อนนั้นมีทางเดียวซึ่งเป็นทางบังคับนั่นก็คือเส้นทางที่จะต้องผ่านวัดท่ากระดานนั่นเองจะไปทางอื่นไม่ได้เลยยิ่งในสมัยก่อนยังไม่มีถนนหนทางการเดินทัพก็ต้องตัดไม้กรุยทางไปเรื่อยๆซึ่งก็ไม่สะดวกสบายเหมือนกับสมัยนี้ ทางเดินเดิมที่พวกชาวบ้านใช้กันเป็นประจำก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดยังเป็นเส้นทางเดิมเส้นทางเดียวกับเส้นทางเดินทัพสมัยก่อนนั่นแหละนอกจากนั้นยังมีคนพบอาวุธจําพวกหอกดาบโบราณสภาพชำรุดเสียหายใช้การไม่ได้เป็นจำนวนมากฝังดินอยู่แล้วก็ยังพบกระดูกของมนุษย์เป็นจำนวนมากในพื้นที่ของวัดทำให้น่าเชื่อว่าบริเวณดังกล่าวน่าจะเป็นสนามรบมาก่อนคำบอกเล่าของชาวบ้านในละแวกวัดท่ากระดานนี้ อาจจะไม่สอดคล้องกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏซึ่งได้ระบุว่าเส้นทางการเคลื่อนทัพของพระเจ้าตากมุ่งไปทางอำเภอรศรีราชาจังหวัดชลบุรีแต่ว่าเปลี่ยนเส้นทางบริเวณเนินน้ำเรื่องนี้จึงต้องมอบให้เป็นเรื่องของวิจารณญาณของท่านผู้ฟังว่าควรจะเชื่อจากหลักฐานของฝ่ายใดอย่างไรก็ตามที่วัดพระท่ากระดานแห่งนี้ก็ได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นมาหลายครั้งรวมทั้งทีมงานสร้างละครโทรทัศน์ก็เคยมาถ่ายทำกันที่วัดแห่งนี้ แต่ก็ต้องพบกับเหตุการณ์ประหลาดซึ่งเต็มไปด้วยความน่าสะพึงกลัวก็ทําให้ต้องยกเลิกการถ่ายทํากลางคันจากเหตุผลหลายๆด้านก็ทําให้ชาวบ้านเชื่อว่าบริเวณที่ตั้งของวัดท่ากระดานครั้งหนึ่งจะต้องเคยเป็นสนามรบระหว่างกองทัพของพระเจ้าตากกับทหารของฝ่ายพม่าอย่างแน่นอนโดยเฉพาะคนเฒ่าคนแก่ผู้สูงอายุที่อยู่ในละแวกนั้นต่างก็พูดตรงกันว่าเคยพบกับเหตุการณ์แปลก เป็นต้นว่ามีเสียงของผู้คนเป็นจำนวนมากพากันโห่ร้องและมีเสียงคนร้องโหยหวนแสดงถึงความเจ็บปวดเสียงร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดทุกทรมานของผู้คนจำนวนมากนั้นมักจะเกิดขึ้นในตอนกลางคืนของวันสำคัญทางาศาสนาที่เป็นวันพระใหญ่อย่างวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะมีความเชื่อว่าวันพระใหญ่ในประตูนรกจะเปิดเพื่อให้บรรดาพูดผีปีศาจมารับกุศลผลบุญ ซึ่งญาติโยมทั้งโลกมนุษย์ได้ทาบุญอุทิศส่วนกุศลส่งไปให้ถ้าเป็นวันพระธรมธรมดาาพวกผีชั้นต่ําที่มีบาปหนาจะไม่มีทางได้ออกมาเลยนอกจากนั้นยังเคยมีผู้พบเห็นปรากฏการณ์ประหลาดเกิดขึ้นหลายครั้งเช่นภาพของแสงสว่างที่พุ่งออกมาจากใต้ดินแสงนั้นมีความสว่างมากทีเดียวแล้วก็จะคงตัวอยู่พักหนึ่งก่อนแล้วค่อยๆเลือนลางจางหายไปบางครั้งก็จะมีผู้พบเห็นเป็นภาพลางๆของผู้คนเป็นจํานวนมาก ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นวิญญาณที่มาปรากฏให้เห็นเนื่องจากพวกเขายังคงไปผุดไปเกิดไม่ได้เพราะยังรับกรรมเก่าไม่หมดสภาพจึงเป็นแบบสัมภเวสีแต่ที่ได้ยินบ่อยมากก็คือเสียงคนเป็นจำนวนมากกำลังสู้รบกันมักจะได้ยินแต่เสียงแต่ไม่มีตัวตนปรากฏให้เห็นปรากฏการประหลาดเร้นลับที่เกิดขึ้นณวัดท่ากระดานชนบุรีแห่งนี้แรกๆชาวบ้านที่อยู่ในละแวกวัดก็มีความตื่นกลัวแต่เมื่อได้พบเห็นแล้วก็ได้ยินบ่อยๆเข้า ต่างก็ไม่กลัวกันแล้วที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเชื่อว่าวิญ,ญญาณทำอะไรเราไม่ได้ถ้าหากว่าจิตของเราเข้มแข็งทุกวันพระชาวบ้านจะนำกับข้าวกับปลามาทำบุญที่วัดท่ากระดานเพื่อเป็นการเสริมบุญบรารมีให้กับตัวเองในภพหน้าตามความเชื่อของาศาสนาพุทธแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นการแผ่บุญแผ่กุศลให้กับวีรชนนักรบคนกล้าของบรรพบุรุษไทยที่ท่านได้ล่วงลับไปแล้วนั่นเองครับ ก่อนจากกันวันนี้ครับขออ้างเอาพุทธภาสิตท,ที่ว่าจิตเตอสังกิลิเถสุขติปฏิกังขาแปลว่าเมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้วสุขติเป็นอันหวังได้เมื่อจิตใจของเราไม่เศร้าหมองเป็นเจ้าของความดีไม่มีศูนยิ่งทําดีดีเสริมยิ่งเพิ่มพูนบริบูรณ์งดงามด้วยความดีถึงล้มหายตายจากภาคมนุษย์ จะสิ้นสุดชีวงลงเป็นผีสุขติหวังได้วายชีวีไปสู่ที่สุขแสนแดนเทวาสวัสดีครับ